พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้เราจะมองแนวโน้มภาพรวมเนี่ยข้ามไป2สัปดาห์นะคะก็คือระหว่างวันที่26ธันวาคม2554ไปจนถึงวันที่6มกราคม2555นะคะรวมเป็นเวลา2สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็ข้ามเกี่ยวข้ามปีไปเลยนะคะซึ่งทำให้เรามองภาพรวมเนี่ยอาจจะดูแตกต่างกันบ้างนะคะในส่วนของ2สัปดาห์ข้างหน้าโดยในช่วงปลายปีเนี่ยเรามองว่าเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ยังคงสดใสอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มช่วงต้นปีหน้านี้ก็เป็นที่น่ากังวลในส่วนของปัจจัยจากภายนอกเป็นหลักนะคะพูดถึงในส่วนของปัจจัยที่แวดล้อมเกี่ยวข้องนะคะในช่วงปลายปีที่โดดเด่นอาจจะเป็นลักษณะของการทำราคาปิดบัญชีนะคะหรือว่า window dressing ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ของทุกปีนะคะซึ่งตามสถิติในอดีตที่เราเก็บข้อมูลมานี้ก็กว่า 70-90% ทีเดียวที่จะมีการเกิดการทำราคาปิดบัญชีในช่วงไตรมาสที่4นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีหลังย้อนหลังมานี้เนี่ยเกิดขึ้นถึง 90% ทีเดียวนะคะที่จะเกิดการทำราคาปิดบัญชีในช่วง5วันทำการสุดท้ายของปีนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าอาจจะมีอยู่บ้างสำหรับการทำ window dressing แต่อาจจะไม่แรงมากเพราะว่าตลาดหุ้นในปีนี้ก็โดยเฉพาะในช่วงหลังนี้ก็เริ่มดีตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่มักเกิดขึ้นเสมอก็คือเรื่องของแรงซื้อของกองทุนนะคะในส่วนของ LTF IMF เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตลาดในอีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยในแฟกเตอร์เดียวกันนี้อย่างกองทุน LTF เนี่ยก็อาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นบวกในช่วงปลายปีแต่ว่าในช่วงต้นปีอาจจะกลับกลายมาเป็นแฟกเตอร์ในเชิงลบนะคะเพราะว่าเช่นเดียวกันก็คือมักจะมีการขายทำกำไรกองทุนประเภทนี้ในช่วงต้นปีนะคะอย่างในปีหน้าคือปี2555นะคะผู้ที่เข้าไปซื้อกองทุนที่จะครบกำหนดอายุในการสามารถขายทำกำไรออกมาได้ในปี2555ก็คือนักลงทุนที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2551นะคะซึ่งในช่วงนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยพอจะจำได้ว่าเป็นช่วงที่หลังจากการเกิดวิกฤตทางด้านการเงินของสหรัฐมาใหม่ๆนะคะแล้วก็ในช่วงปี2551นั้นก็คือเกิดการล้มละลายของบริษัทเลแมนบราเธอร์นะคะส่งผลกระทบต่อดัชนีหุ้นไทยค่อนข้างมากนะคะโดยปรับลดลงไปจากแถวๆ860จุดนะคะลงไปกว่า400จุดทีเดียวนะคะลงไปอยู่ในระดับปิดตอนช่วงปลายปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ450จุดเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของแรงขายกองทุน LTF นะคะซึ่งในช่วงปีนั้นถ้าคนซื้อลงทุนไปก็ถือว่าได้ต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำนะคะถ้านำมาเปรียบเทียบกับระดับดัชนีในปัจจุบันนะคะประมาณเหนือ1,000จุดขึ้นไปเนี่ยนั่นแสดงว่ากำไรของนักลงทุนที่ถือกองทุนประเภทนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในระหว่าง400ถึง500จุดทีเดียวถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือกำไรกว่าเกือบจะ 100% ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการน่าจะมีแรงจูงใจในการที่จะเทค profit ออกมานะคะแล้วถ้ามองภาพรวมประกอบไปด้วยrisk factor ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปซึ่งยังไม่สามารถมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นแรงจูงใจไม่น้อยที่จะผลักดันให้เกิดแรงขายทำกำไรในส่วนของกองทุน LTF ออกมาในช่วงต้นปีนะคะซึ่งถ้าไปมองในแง่ของปริมาณหรือว่าจำนวนผู้ที่ซื้อกองทุนประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วเนี่ยแทร็กข้อมูลย้อนหลังไปดูแล้วเนี่ยเราประมาณว่าจะต้องมีไม่ต่ำกว่าประมาณสัก 16,000 ถึง 20,000 ล้านบาทนะคะที่จะที่เป็นผู้ลงทุนที่ได้ซื้อกองทุนประเภทนี้ไปแล้วก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาในช่วงต้นปีฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรื่องของความคาดหวังที่จะเกิด January effect ในช่วงต้นปีเนี่ยเราบอกว่าค่อนข้างน้อยนะคะคืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเพียงในช่วง 1-2 วันทำการแรกๆเท่านั้นหลังจากนั้นจะมีการมีโอกาสที่จะมีการถูกเทค profit ลงมานะคะนักลงทุนที่ลงทุนในช่วงคาดเกี่ยวระหว่างช่วงสุดท้ายปลายปีกับช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการเก็งกำไรซึ่งทางฟิลิปของเราเนี่ยก็แนะนำให้ถือเงินสดให้มากนะคะหุ้นที่จะถือข้ามปีไปเนี่ยเราแนะนำเพียงหุ้นที่มีป
ันผลในเกณฑ์ดีเข้ามารองรับเท่านั้นนะคะโดยในช่วง2สัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่าเซ็นอินเด็กซ์เนี่ยจะเทรดอยู่ในกรอบประมาณสัก1,015 จุดจนถึง 1,070 จุดนะคะโดยหุ้นที่เราเลือกเข้ามาแนะนำในช่วงนี้อย่างที่เรียนไปในช่วงต้นก็คือเรามองว่ายังมีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้านะคะถึงแม้ว่าช่วงปลายปีจะดูค่อนข้างสดใสหรือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะคะก็อยากจะให้ถือข้ามปีโดยเฉพาะหุ้นที่มีปันผลในเกณฑ์ดีรองรับนะคะซึ่งเราก็มองคัดเลือกหุ้นที่อยู่มีเงินปันผลหรือว่าดีวิเดนด์ยิลด์เนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 5% ขึ้นไปนะคะซึ่งเราได้จะทำเป็นตารางนะคะนักลงทุนที่มีความสนใจเนี่ยอาจจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะว่าเป็นตารางปันผลที่เรามองว่าน่าสนใจก็คือให้อยู่ประมาณ 5% ขึ้นไปนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะขอยกตัวอย่างหุ้นบางตัวนะคะเท่านั้นนะคะที่มีdividend yieldที่น่าสนใจในแต่ละเซกเตอร์นะคะซึ่งก็มองทั้งในส่วนของปี55เพราะว่าหลังจากการประกาศงบปี2554เนี่ยในช่วงต้นปีหน้าไปแล้วเนี่ยก็มักจะมีการประกาศจ่ายปันผลตามมานะคะก็ควรจะดูทั้ง2ส่วนคือปันผลที่เหลือของปี54นะคะจากผลประกอบการปี54นะคะบางบริษัทก็ยังไม่เคยจ่ายเลยก็จะเป็นการจ่ายเต็มปีแต่ถ้าบางบริษัทจ่ายครึ่งปีไปแล้วก็จะเหลืออีกเพียงครึ่งปีเท่านั้นนะคะแล้วก็ดูควบคู่ประกอบไปกับแนวโน้มหรือว่าคาดการdividend yield ที่จะเกิดขึ้นในปี2555ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่มีปันผลที่ดูอยู่ในระดับที่น่าสนใจประมาณ 5% อัพนะคะอย่างในธุรกิจเกษตรเนี่ยตัวที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นตัว Seed Fresh นะคะก็เราคาดการปันผลคงเหลือเนี่ยประมาณ31สตางค์นะคะเป็นการจ่ายเป็นปีนะคะก็ให้ yield เมื่อราคาปิดวันที่22ธันวาคมเนี่ยให้ yield อยู่ประมาณ 6.6% นะคะแล้วก็ในปี2555เนี่ยเราก็คาดการว่าน่าจะจ่ายออกไปได้สัก40สตางค์นะคะ yield ก็อยู่ประมาณ 8.5% นะคะอย่างในกลุ่มของใช้ในครัวเรือนแล้วก็สำนักงานเนี่ยตัวที่โดดเด่นที่สุดก็คือตัวมูเดิลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราคาดการว่าจะจ่ายปันเหลือวันเงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการของปี54อยู่เพียง20สตางค์นะคะเนื่องจากว่ามีการจ่ายครึ่งปีไปแล้วอีก20สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นdividend yieldเนี่ยสำหรับผลประกอบการปี54เหลือแค่ครึ่งปีนะคะ unannualized ก็จะอยู่ที่ 3.6% นะคะแต่ในปี55เนี่ยเราคาดการว่าจะจ่ายได้ประมาณ50สตางค์นะคะdividend yieldก็ขยับขึ้นอยู่ที่ 9% นะคะในกลุ่มธนาคารเนี่ยเราเลือก2ตัวนะคะก็คือมีตัว KK กับตัว Tisco นะคะอย่างตัว KK เนี่ยเราคาดการว่าจะมีเงินปันผลคงเหลือจ่ายสำหรับผลประกอบการปี54อยู่ที่1.20 บาทนะคะก็ให้อยู่ประมาณ 3.6% นะคะแล้วก็ในปีหน้านะคะในปีผลประกอบการปี55เนี่ยก็อยู่ที่ 2.4 นะคะก็ให้อยู่ประมาณ 7.3% นะคะตัว Tisco นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งในกลุ่มแบงค์ที่เราเลือกขึ้นมาสำหรับในทีมดิวิเดนด์นะคะก็คาดการเงินปันผล 2.24 สำหรับผลประกอบการปี54แล้วก็ปี55ที่ 2.8 นะคะก็ให้ยิวในระดับประมาณ 6-7% นะคะในกลุ่มหลักทรัพย์นะคะก็จะมีตัวพัฒนาที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะดิวิเดนด์ยิวคงเหลือในปี54เนี่ยก็จะอยู่ที่ 2.62 นะคะส่วนในปี55เนี่ยหลังจากที่มีการควบรวมกับตัว KK ไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะไม่มีข้อมูลในตรงนี้นะคะก็น่าจะไปโฟกัสอยู่ในส่วนของ KK มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นดิวิเดนด์ยิวคงเหลือของพัฒนาเนี่ยต้องเป็นของผลประกอบการปี54ที่เราพิจารณาอยู่นะคะ 2.62 นะคะยิวก็อยู่ประมาณ 8.8% ทีเดียวนะคะอีกตัวนึงในกลุ่มหลักทรัพย์นะคะก็คือตัว TK นะคะเราคาดการปันผลอยู่ที่ประมาณ60สตางค์นะคะในปี54แล้วก็ปี55อยู่ที่68สตางค์นะคะยิวก็อยู่ในระดับ 6-7% นะคะในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะคะเราชอบตัวบุญกลางนะคะคือ SCCC นะคะคาดการปันผลคงเหลือในปี55นะคะ6.74 บาทนะคะซึ่งตรงนี้ก็จ่ายกลางปีไปแล้วที่7บาทนะคะแล้วก็ในปี55ก็อยู่ที่ 15.47 นะคะยิวในปีจากเงินปันผลของปี54ก็จะเหลืออยู่แค่ 2.6% เพราะจ่ายครึ่งปีไปนะคะแต่ว่าในปี55เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6% นะคะในกลุ่ม property นะคะเราเลือกตัวซีรีส์นะคะเราคาดการปันผล10สตางค์ในปี54แล้วก็12สตางค์ในปี55นะคะยิวอยู่ที่ประมาณ 8-9% นะคะค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับตัวนี้นะคะในกลุ่มพลังงานนะคะเราเลือก2ตัวคือตัวลานานะคะก็ปันผลกับตัว
ยู่ประมาณเกือบ 4% นะคะส่วนในปี55บาท88นี้ให้อยู่เกือบ 8% ทีเดียวนะคะตัว GGW นะคะคงเหลือสำหรับผลประกอบการปี54dividend น่าจะประมาณ23นะคะแล้วก็ในปี55นะคะผลประกอบการในปี55เราคาดการณ์ที่35สตางค์นะคะให้อยู่ประมาณเกือบ 4% สำหรับปี54แล้วก็6.7% สำหรับปี55นะคะในกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเราเลือกตัว Asia Soft นะคะกับตัว CX นะคะ Asia Soft นี่คาดการปันผลในปี54เนี่ยอยู่ที่49สตางค์นะคะแล้วในปีหน้าที่บาท20นะคะก็ให้ยิวค่อนข้างสูงนะคะ 4% สำหรับผลประกอบการปี54แล้วก็เกือบ 10% ทีเดียวนะคะสำหรับปี55นะคะและอีกตัวนึงก็คือ CX นะคะจ่ายปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอในเกณฑ์สูงทีเดียวนะคะปี54นี้เราคาดการจะจ่ายอีก41สตางค์นะคะหลังจากที่จ่ายครึ่งปีไปแล้วที่30สตางค์แล้วก็ในปี55คาดการจะจ่าย84สตางค์นะคะให้ยิวก็อยู่ในระดับ 4% สำหรับปี54นะคะแล้วก็ปี55อยู่ที่เกือบ 8% นะคะในกลุ่มบริการเฉพาะกิจนะคะเราเลือกตัว BWG นะคะคาดการปันผล9สตางค์นะคะทั้งในปี54แล้วก็ปี55นะคะให้ dividend yield ประมาณ 5.8% ค่ะสุดท้ายนะคะอยู่ในกลุ่ม ICT เราเลือก2ตัวนะคะก็คือตัว Advance นะคะแล้วก็ตัว AIT นะคะ Advance เราคาดการปันผลคงเหลือจ่ายในปี54อยู่ที่ 4.22 นะคะแล้วในปี55นี่อยู่ที่ 10.20 นะคะให้ yield ก็ประมาณ 3% สำหรับปี54แล้วก็ประมาณ 7% สำหรับปี55นะคะตัว AIT นี่จ่ายปันผลครึ่งปีไปแล้วของปี54ที่บาท50นะคะเราคาดการคงเหลือจ่ายอีก3บาท50นะคะแล้วก็ในปีหน้าจ่ายที่5บาท50นะคะก็ให้ dividend yield ค่อนข้างดีนะคะสำหรับปี54ก็เหลือประมาณ 7% นะคะแล้วก็ในปี55อยู่ที่ประมาณ 11% กว่าทีเดียวนะคะนั่นก็คือตัวอย่างเงินปันผลนะคะยังมีอีกหลายตัวที่อยู่ในตารางที่เราจะทำอยู่ใน Weekly Report นะคะก็รบกวนท่านนักลงทุนเนี่ยถ้าสนใจก็เข้าไป search หาข้อมูลได้นะคะซึ่งการลงทุนอย่างที่เรียนในปีหน้าเนี่ยเราคงจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกนะคะเรื่องของหนี้ยุโรปแล้วในส่วนของบ้านเราเองก็จะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีความร้อนแรงมากขึ้นด้วยนะคะนักทุนก็อาจจะต้องทำการศึกษาข้อมูลแล้วก็ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่ดูค่อนข้างปลอดภัยหน่อยก็คือปันผลอย่างที่เรายกตัวอย่างมานะคะนักทุนอาจจะพิจารณาถือข้ามปีไปได้นะคะก็ในช่วงปีใหม่นี้ก็ขอถือโอกาสเป็นการอวยพรปีใหม่ให้กับท่านนักทุนทุกท่านนะคะขอให้ท่านนักทุนทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จในการลงทุน อย่างที่ตั้งใจหวังไว้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในรอบหน้านะคะก็คือปีหน้า